ชีวิตการว่าราชการพี่ยืนยันในเส้นทางนี้มาตลอดไม่เคยขอนายว่าจะไปอยู่นู่นไปนี่ขอสองขั้นขอความดีความชอบขออะไรไม่เคยขอสิ่งที่เราตั้งมั่นไว้ตลอดเวลาก็คือว่าเราจะต้องเป็นข้าราชการที่ดีเป็นอดีตผู้ว่าราชการหลายจังหวัดครับสายปกครองมาสายกีฬาเลยที่มาที่ไปมันเป็นยังไงครับโดยส่วนตัวตั้งแต่เรียนประถมมัธยมเราก็เรียนบ้านนอกนะวัดยายส้มวัดปีดารามตำบลคลองจินดาอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมเป็นดินแดนผลไม้ดินแดนพืชผักทั้งหมดอ่ะแล้วความเป็นดินแดนผลไม้แล้วมันเกี่ยวข้องกับกีฬาอย่างไรมันมีสนามกีฬามากมายอย่างที่คิดไหมไม่มีที่บ้านนอกไม่โรงเรียนวัดอ่ะนะสมัยก่อนไม่มีสนามอะไรเลยนะที่นั่นเมื่อก่อนสมัยพี่เด็กๆเนี่ยนะน้ำหลากทุกปีอ่ะปีน้อยสามสี่เดือนอ่ะน้ำก็นู่นน่ะมาจากเมืองการเรียนโรงลิเกเรียนสารวัตรเรียนหมดแล้วพี่เรียนหมดละเดี๋ยวก่อนจะถามว่าแล้วมาเป็นนายกสมาคมวอลเลย์บอลได้ยังไงต้องถามก่อนว่า facility แบบนี้อยู่ท่ามกลางสวนอะไรก็ไม่พร้อมเรียนก็ลำบากใช่โอ้เติบโตจนกลายมาเป็นผู้ใหญ่ในสายปกครองมาเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดอันนี้มันสิ่งที่มันเป็นเรื่องกีฬาเนี่ยพี่ชอบมาตั้งแต่เด็กแล้วรักกีฬามาตั้งแต่เด็กและการออกกำลังกายว่างั้นและเห็นคุณค่ามันเออออกกำลังกายแล้วมันเข้มแข็งดีครับรู้สึกว่าเอ้ยมันให้ประโยชน์กับเราเก็บไว้ในใจเก็บไว้ในใจตลอดสมัยเด็กๆเนี่ยพี่ได้ยินเพลงประจำหนึ่งเพลงหนึ่งก็คือก้าวกีฬาอ๋อยังได้ยินอยู่ครับได้ยินนะกีฬาเป็นยาพิเศษถูกต้องเลยเนี่ยพี่ฟังแล้วฟังเพลงเออมันใช่นะการที่ตอนที่เราเป็นเด็กเนี่ยอะไรที่ใส่เข้ามาเนี่ยมันผ้าขาวเนี่ยมันส่งอิทธิพลเยอะนะมันมีอิทธิพลดิน่าซึมซับมาแล้วก็เราได้ปฏิบัติจริงแล้วเราก็เห็นตามนั้นเนี่ยได้ประโยชน์ตามนั้นร่างกายเราแข็งแรงจิตใจเราดีนะมีวินัยพอดีเราก็ใฝ่รู้ใฝ่อะไรด้วยนะเด็กเรียนสมัยบ้านนอกโดยมากที่บ้านพี่มาก่อนมันบ้านนอกจริงๆยังไม่มีใครเคยเรียนต่อมาระดับปตรีไม่ใช่ปตรีระดับประถม5 6 7นี่ยังไม่มีเมื่อก่อนมีแค่ป4แล้วฮะป4ก็ออกไปป4นี่รู้แล้วอยู่ว่าแล้วออกไปบ้านนะไปทำมาหากินไปทำปลูกผักทำไร่ทำสวนทำนาก็โชคดีว่าพี่รุ่นพี่เนี่ยมันเพิ่งโรงเรียนที่บ้านเนี่ยที่เรียนอยู่เนี่ยรเริ่มเปิดเรียนป5 6 7การที่เราเป็นคนใฝ่รู้เนี่ยก็เลยเรียนพ่อแม่ก็อนุญาตให้เรียนให้เรียนต่อพอเรียนต่อจบป7ร้องไห้นะมันไม่มีที่เรียนแล้วอะไรแล้วเนี่ยนะที่บ้านหมดแล้วแล้วจุดเปลี่ยนคืออะไรทำไมถึงจุดเปลี่ยนได้เรียนก็เราพยายามพ่อแม่เห็นอะเห็นเรามีความตั้งใจฐานะเราก็ไม่ค่อยดีพ่อแม่ก็กู้หนี้ยืมสินเข้ามาเหมือนกันนะไปเรียนก็โคตรลำบากนะครับกว่าจะได้เรียนน่ะพี่ไปสอบมันต้องสอบเมื่อก่อนเค้าเรียกม.ศ1ครับม.ศ1ถึงม.ศ3นะก็คือม.4ม.5ม.6เดี๋ยวนี้มั้งนะฮะพี่ก็หัวสูงอ่ะครับเรียนลงไปสอบเรียนโรงเรียนประจำจังหวัดเลยอ๋อโรงเรียนพระปฐมวิทยาลัยที่จังหวัดนครปฐมแล้วก็สอบติดนะครับปรากฏว่าวันไปมอบตัวครับอาจารย์เอาปฏิทิน100ปีมาเปิดเลยฮะไอ้วันเดือนปีเกิดของเด็กชายสมพรเนี่ยนายสมพรเนี่ยมันไม่ตรงกับปฏิทินอ้าวทำไมครับก็วันที่นี้มันไม่ใช่ตรงกับวันพฤหัสหรือวันศุกร์อ้าวเอกสารมีปัญหาอีกมีปัญหาอีกเพราะอะไรไหมเพราะอะไรเมื่อก่อนบ้านเราก็อย่างที่บอกมันลำบากอ่ะคมนาคมลำบากเมื่อก่อนเนี้ยเดินกับพายเรืออย่างเดียวนะหน้าน้ำนี่คือพายเรือแล้วก็ระหว่างบ้านพี่กับบ้านกำนันเนี่ยมันไกลพ่อแม่เกิดมาก็ไม่มีอ่ะไม่ต้องไปแจ้งแล้วขอไปเกิดอะเมื่อก่อนมันไม่สำคัญทีนี้พอโตมาทีนี้มั่วเลยสิมั่วสิมั่วสิเขารอแจ้งมาเลยให้จำได้มันเกิดวันนี้นะแล้วก็วันมันตรงกับวันนี้นะเออปีนี้เพื่อจะเข้าเรียนป .7 อย่างที่พี่บอกเลยตอนนั้นว่าต้องไปเรียนป .7 แล้วจะเข้าเรียนมันนึกเอามานั่งนึกเอานึกเอาแล้วก็ไปแจ้งกำนันเนี่ยมันก็ผิดสิว่ามันไม่ตรงกันทีนี้พอจะเข้าเรียนในโรงเรียนประจำจังหวัดเขาบอกว่าเขาให้เดทไลน์เดทไลน์ว่าถ้าถึงวันสุดท้ายของการมอบตัวยังไม่สามารถไปทำเรื่องทะเบียนให้มันตรงกับไอ้ปฏิทิน100ปีได้นะคุณจะไม่ได้เรียนคุณจะไม่ได้เรียนนั่นเลยเหรอฮะใช่เป็นวาสนาแล้วกันครับผมปรากฏว่าวันสุดท้ายเลยครับทำเสร็จไปมอบตัวเลยได้เรียนอันนี้ติดใจเลยไปอยู่สายปกครองป่ะเนี่ยไม่ได้ติดใจฮะไม่ได้ติดใจไอ้ที่สายปกครองเนี่ยที่เรียนสายปกครองเนี่ยนะก็เพียงแต่ว่า
เอ๊ะมันเท่ไหมอ๋อในอำเภออ๋อดูแลชาวบ้านไม่ได้คิดดูแลชาวบ้านเลยตอนนั้นน่ะนายอำเภอเขาอยากเป็นนายอำเภอก่อนอยากเป็นนักปกครองเป็นนายอำเภอไม่ได้คิดถึงผู้ว่องผู้ว่าไม่ได้คิดขอเป็นนายอำเภอดีตายแล้วมีดาวเหมือนในหนังเออนั่นแหละมันไม่ได้ความใฝ่ฝันนะครับแต่ไปเด็กๆพี่เป็นคนแรกนะเป็นคนเด็กคนแรกในพื้นที่ตอนนั้นตำบลคลองตันตำบลคลองตันบ้านแพ้วบ้านแพ้วสมุทรสาครแต่ว่าเขตติดต่อครับเป็นคนแรกที่เรียนในหมู่บ้านนั้นที่เรียนมัธยมคนแรกเลยแค่มัธยมนะใช่ก็ถึงบอกมันบ้านนอกนะไม่ใช่ใกล้ๆเห็นใกล้กรุงเทพเลยเป็นตำนานท้องถิ่นเลยแหละเป็นตำนานท้องถิ่นเลยสอบมหาวิทยาลัยก็มาพักวัดโพธิ์เป็นช่วงสอบนะวัดโพวัดพระเชตุพลปัจจุบันพระเชตุพลครับสอบเข้ามอมหาวิทยาลัยอะไรครับเลือกหมดอ่ะมีทั้งจุฬามีทั้งธรรมศาสตร์มีทั้งเกษตรแต่ส่วนใหญ่ก็เลือกรัฐศาสตร์อย่างตอนนั้นคือ entrance ใช่ครับก็คือรัฐศาสตร์เพราะว่าเรายังอยากไปอยากไปในอำเภอใช่ใช่สุดท้ายติดที่รัฐศาสตร์จุฬารัฐศาสตร์จุฬาที่เขาเรียกว่าสิงห์ดำใช่ครับก็ไม่เราก็ยังไม่รู้เลยนะไอ้คณะรัฐศาสตร์อยู่ตรงไหนไปถามเขาแล้วนะเนี่ยเขาบอกไปทางเนี้ยไอ้เราก็เดินเข้าไปนี่มันไม่ใช่เนี่ยมันมาไปเจอโรงอาหารนี่เราเดินมันไม่ใช่กลับมาอีกทีก็บอกใช่เดินเข้าไปเลยนั่นมันโรงอาหารถึงได้เดินเข้าไปครับจุฬาก็ไม่นิ่งใฝ่ฝันเลยครับไม่ได้คิดเลยว่าจะได้เข้ามาในจุฬาจากเด็กมัธยมคนแรกของพื้นที่กลายมาเป็นเด็กจุฬาโอ้โหอย่างเท่ไม่เราก็ไม่ได้เท่อะไรไม่รู้สึกเท่อะไรนะตอนนั้นไม่รู้สึกอะไรเพราะว่าไม่ได้รู้สึกว่าจุฬาก็เป็นมหาลัยหนึ่งอะที่บ้านไม่กรี๊ดไม่มีไม่รู้เรื่องไม่รู้ด้วยซ้ำว่าคืออะไรไม่รู้เรื่องเลยว่าพี่สอบเข้าที่ไหนได้อะไรยังไงว่าพี่มาด้วยตัวเองหมดเพราะที่บ้านเขาจะไปรู้อะไรล่ะพ่อแม่โอ้โหคนสมัยนั้นเขาไม่เคยออกมานอกพื้นที่ด้วยซ้ำเลยไม่มีเลยเข้ามหาวิทยาลัยเนี่ยก็เราก็เล่นกีฬาฟุตบอลรักบี้น้องใหม่อะไรพวกนี้รักบี้ก็เล่นนะกีฬาก็เล่นโอ๊บพี่สมพรใช้บางอย่างนี้เคยปะทะในรักบี้มาแล้วนะเคยเล่นแล้วเคยเล่นรักบี้ไม่ธรรมดาครับแล้วรักบี้ของคณะนะไม่ใช่รักบี้ไม่โหดขนาดนั้นนะแต่ว่าที่ได้ดูมันดูดีหน่อยก็คือเล่นเซปักตะก้อเตะตะก้อด้วยฮะก็เซปักตะก้อติดทีมมหาวิทยาลัยนะอ๋อแต่ก็ไม่ค่อยอย่างนั้นแหละวอลเลย์บอลเล่นไหมวอลเลย์บอลไม่เคยเล่นเลยสมัยนั้นไม่มีมีฮะมีก็เนี่ยเสือบอย่างเงี้ยดองเสือบมือล่างอย่างงี้ไม่ได้เล่นไม่รู้จักด้วยซ้ําไปเพราะเราไม่เคยสัมผัสเลยนี่สมัยนั้นวอลเลย์บอลมันยังไม่ค่อยดังไม่มีในมหาวิทยาลัยก็มีก๊อกๆแก๊กกันสุดท้ายในมหาวิทยาลัยแล้วเราจบมาได้มาเป็นนายอําเภอสมใจเมื่อไหร่ยังไงฮะพอจบมหาวิทยาลัยเนี่ยตอนแรกก็ยังไม่ได้เป็นนายอําเภอนะเค้ายังไม่เปิดสอบประหลัดอําเภอมันต้องสอบประหลัดอําเภอก่อนครับสอบประหลัดอําเภอไม่ได้สอบก็ไปเป็นลูกจ้างสํานักงานสถิติแห่งชาติสถิติแห่งชาติใช่เดินสำรวจพวกสำนวนประชากรเนี่ยอำเภอนี้มีคนเท่าไหร่ในกรุงเทพเนี่ยเดินไปตามชุมชนไงครับที่เขาสำรวจกัน 2-3 ปีครั้งอ่ะที่เขาสำรวจมีประชากรเป็นลูกจ้างผู้หญิงผู้ชายมีรายได้ยังไงมีหนี้มีสินมีอะไรยังไงพวกเนี้ยอันนี้หาเริ่มต้นเลยนะเริ่มต้นหาเงินก่อนครับแล้วก็เรียนไปด้วยเรียนปริญญาโทไปหรอกเรียนโทสาขาอะไรครับก็สาขาปกครองสาขาเดิมมาทางตรงเลยมาทางตรงพอนั่นรุ่งขึ้นอีก2ปีเขาก็เปิดสอบไม่ใช่ประหลัดอำเภอได้ซ้ำไปเปิดสอบสำนักงานจังหวัดก็สอบได้ตอนนี้ชักเริ่มคิดถึงผู้ว่าแล้วตอนนั้นไปนายอำเภอยังนะยังไม่ได้เริ่มเอ๊ะเป็นเมื่อเข้ามหาไทยได้แล้วนี่นายอำเภอที่ว่าเนี่ยเป้าหมายตั้งไว้นี่มันจะเล็กไปละไม่ใช่เล็กอ่ะเว้ยให้อย่างนี้เราก็ไปต่อได้นี่ไปต่อได้นี่นะก็เลยเอาตรงนี้เอาได้เริ่มคิดแล้วนะเริ่มคิดจะเป็นแต่ก็ไม่ได้คิดว่า20กว่าอายุ20กว่าโอ้แบบ20เสร็จเราก็มีโอกาสจะเป็นผู้ว่าได้เหมือนกันใช่ใช่มีความฝันละใช่ในทุกที่ที่พี่ไปทำงานนะพี่กลับไปได้ทุกที่ยังมีคนรู้จักยังมีคนพร้อมที่จะมาเป็นเพื่อนพร้อมที่จะกินข้าวกันมาคุยกันแม้ว่าเราจะความสุขเกษียณไปแล้วกี่ปีก็ตามทุกอย่างยังเหมือนเดิมอันนี้ผมยืนยันนะไปทำงานที่ไหนเนี่ยมีคนถามถึงตลอดว่าพี่สมพรเป็นยังไงบ้างได้เจอหรือเปล่าจังหวัดนั้นจังหวัดนี้แบบเหนือใต้ออกตกเลยนะครับครบเลยย้อนกลับไปถามแล้วตรงนายอำเภอที่ว่าที่เป้าหมายแรกไม่ได้เป็นอ้าวไม่ได้เป็นเพราะว่าในสายของที่พี่สอบเข้าเนี่ยมันเป็นสายสำนักงานจังหวัดที่สังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงอ๋อมันคนละสายกันท่านสายในอำเภอนี้ปกครองอันในอำเภอนี้อยู่ได้แล้วไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วก็เหลือสายที่จะเราจะเข้าไปไม่ได้ก็คือสายของความเป็นรองผู้ว่าการจังหวัดแล้วก็ขึ้นผู้ว่าการจังหวัดเลยขึ้นเป็นรองผู้ว่าครั้งแรกที่จังหวัดไหนที่ครั้งแรกที่จังหวัดยะลา
โอ้โหไปใต้เลยไปเลยเพราะเราไม่ได้ขอไงยะลาเลยครับชายแดนจังหวัดชายแดนภาคใต้เลยในมุมของทางมหาดไทยเนี่ยไปรองผู้ว่าครั้งแรกเลยไปยะลานี่คือมันความรู้สึกยังไงมันดีหรือมันตื่นเต้นหรือมันไม่ถ้าพูดถึงคนทั่วไปเขาไม่อยากไปหรอกเขาไกลไกลด้วยแล้วก็อยู่ในพื้นที่เราก็ไปแล้วก็ไปไม่มีปัญหาเลยจากเด็กนครปฐมไปอยู่ยะลาใต้ปรับตัวคนเดียวไปคนเดียวไปคนเดียวด้วยฮะครับคนความเป็นมนุษย์เนี่ยสิ่งที่สำคัญที่สุดคือมันมีใจเป็นเรื่องสำคัญครับไม่ว่าจะไปที่ไหนนะถ้าเราไปด้วยความบริสุทธิ์ใจไปด้วยความตั้งใจที่ดีมีความมุ่งมั่นในการที่จะไปทำหน้าที่ไปทำให้เกิดประโยชน์กับเขาเนี่ยพี่ว่ามันไปที่ไหนนะมันก็เหมือนกันหมดอ่ะเพราะเราจะไปเจอคนที่มีความหลากหลายอยู่แล้วในฐานะนักปกครองเป็นข้าราชการเอกการเป็นชาวบ้านเป็นธุรกิจเอกชนเป็นอะไรพวกนี้ในเนื้อแท้ของความเป็นจริงของแต่ละคนเขาก็รักพื้นที่เขาเขาก็รักอาชีพเขานะหรือว่าเขาก็มีความอย่างนั้นเขาก็อยากให้พื้นที่เขาเจริญเพราะฉะนั้นถ้าเราเข้าไปแล้วมีความมุ่งมั่นที่ดีมีความมุ่งมั่นตั้งใจที่ดีไปช่วยเขาเนี่ยคิดว่ามันไปที่ไหนมันก็ไม่มีใครที่เขาปฏิเสธเรานะไปเจอความเห็นที่หลากหลายไปเจอวัฒนธรรมที่หลากหลายไม่ใช่ปัญหาไม่ใช่ปัญหาเพราะเราต้องยอมรับนะเป็นนักปกครองมันต้องยอมรับท่านพิสารมูลสาธารณเนี่ยสอนมีตลอดในฐานะเป็นนักปกครองครับเราต้องเป็นเหมือนกับเทียนไขดุจเทียนไขที่ไฟหล่นละลายตนเพื่อปวงประชาเอาความร้อนมาละลายตัวเราเพื่อให้คนอื่นได้พบกับแสงสว่างใช่ถ้าเราหวังที่จะทำงานเพื่อยศฐานบรรดาศักดิ์เพื่อตำแหน่งมันก็ต้องไปอีกเส้นทางหนึ่งมันก็จะเป็นอีกแนวหนึ่งมันอีกแนวหนึ่งมันจะไม่ใช่แนวเราไม่ใช่แนวเราพี่ว่าในที่สุดแล้วเนี่ยความภาคภูมิใจซึ่งไม่มีใครรู้หรอกนอกจากตัวเราเองว่าเราได้ทำอะไรบ้างตลอดชีวิตของการทำงานตลอดชีวิตของการรับราชการมันอยู่ในใจมันอยู่ในใจทุกคนรู้หมดอ่ะเราทำงานให้กับสังคมได้มากน้อยขนาดไหนนอกจากเราจะรู้ตัวเราเองแล้วพี่ว่าสังคมก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะบอกเราได้ว่าเออคนนี้เป็นยังไงโอ้กับเรื่องของรองผู้ว่าราชการจังหวัดยะลาเป็นครั้งแรกในชีวิตเนี่ยใช่จนทุกวันนี้คนหลายๆคนเนี่ยเข้าใจว่าสมพรใช้บางยานเนี่ยเป็นคนยะลาใช่เป็นคนหรือเป็นคนใต้เพราะพี่ส่วนใหญ่พี่ก็อยู่ใต้เพราะว่าคนยะลาพูดถึงตลอด คนใต้พูดถึงตลอดแล้วจากยะลาไปจากยะลาก็ไม่ได้คิดอีกเหมือนกันนะครับตอนนั้นเตรียมจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครับที่ยะลาปรากฏว่าไม่รู้เนื้อรู้ตัวอย่างที่บอกไม่เคยขออ่ะเขาให้ไปอยู่เป็นรองผู้ว่าอุบลราชธานีเคยไปอีสานเลยทีนี้พี่เคยไปรับราชการอยู่สมัยเป็นหัวหน้าสำนักงานจังหวัดครับกลับไปอุบลไปอยู่อุบลอีก2ปีโอ้ฉี่คนละแนวเลยคนละแนวเลยอุบลก็โอเคไม่มีปัญหาเพราะว่าอุบลพี่เคยอยู่แล้วอันนี้ก็อีกเหมือนกันนะคนอุบลก็คิดว่าคุณสมพรใช้บางอย่างเป็นคนอุบลเหมือนกันสิ่งที่พี่ได้ทำไว้ที่อุบลครับต้นเทียนสูงใหญ่ที่กลางทุ่งสีเมืองอ๋อนั่นผลงานของถูกต้องเลยพี่เริ่มไว้ครับสมัยเป็นรองผู้ว่าพี่ต่อสู้มากนะตอนนั้นตัวนี้ยังอยู่ยังตั้งตระหง่านอยู่นะภาคภูมิใจมากเป็นมันเป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่ไงแล้วจากรองผู้ว่าสักกี่จังหวัดอุบลก็กลับมาสงขลามาเป็นรองผู้ว่าอีก2รองผู้ว่าสงขลาสงขลาเนี่ยพี่อยู่รอดหลายรอบตั้งแต่เด็กๆแล้วครับเพราะนั้นมันก็เหมือนบ้านแต่ไม่ใช่คนสงขลานะไม่ใช่แต่ตอนนี้ใช่แล้วล่ะแล้วก็เพราะฉะนั้นก็ไปอยู่สงขลาอีก2ปีก็ไม่มีปัญหาว่ามันต่องานได้เพราะทุกคนรู้หมดแล้วว่าเราเป็นยังไงเป็นผู้ว่าครั้งแรกเมื่อไหร่ครับเป็นผู้ว่าครั้งแรกที่ปัตตานีโอ้โหเป็นรองผู้ว่าครั้งแรกยะลาเป็นผู้ว่าครั้งแรกปัตตานีปัตตานีอันนี้ก็เหมือนอิงเหมือนกันสองเหมือนกันช่วงนั้นก็ไม่ค่อยรุนแรงเท่าไหร่นะสมัยพี่นะสมัยช่วงนั้นก็ยังโอเคพี่เข้าไปทุกพื้นที่ได้พี่เข้าตลอดนะครับเพราะพี่ถือว่าเราไปดีอ่ะครับพี่น้องมุสลิมความจริงไม่ใช่ถ้าพูดจริงๆนะในสายตาของคนที่ไม่เคยสัมผัสเนี่ยอาจจะดูเหมือนกับว่าโอเป็นคนที่โหดร้ายอะไรนะครับหรือว่าจริงๆแล้วพี่น้องประชาชนเป็นคนดีมากเป็นคนดีมากประชาชนนะชาวบ้านทั่วๆไปอยู่ยะลามาแล้วอยู่ปัตตานีแล้วอยู่สงขลาก็มีมุสลิมเยอะเหมือนกันนะครับก็ไม่มีปัญหาอะไร มันอยู่ที่เราอ่ะตั้งใจดีทำตั้งใจที่จะไปอยู่ดีช่วยเขาพี่เข้าถึงหมดแล้วในระหว่างนี้ไอ้จังหวัดที่พูดชื่อมานี่ก็เกี่ยวข้องกับวอลเลย์บอลกันทั้งนั้นเลยทั้งนั้นเป็นผู้ว่าเป็นรองผู้ว่าหลายจังหวัดแล้วก็นำวอลเลย์บอลนำกีฬาต่างๆสนับสนุนเต็มที่ลงไปทุกที่แล้วสุดท้ายแล้วทำไมกลายมาเป็นไอคอนของกีฬาวอลเลย์บอลไปได้ครับความจริงก็ต้องย้อนกลับมาใหม่กลับมาตั้งต้นเลยที่บางช่วงพี่ก็เข้ามารับราชการในส่วนกลางที่กระทรวงท่านพิสารกับทีมสตาฟของเลขาท่านก็เป็นรุ่นพี่ก็ชวนให้ไปอยู่ช่วยงานของ
ท่านพิสารหน้าห้องท่านคุณกฤตพฤกษ์อุ่มนะแกนสปอร์ตแล้วเนี่ยที่ท่านเสียไปอาจารย์สนองเลือดจังเกียงไกรนพประสงค์แล้วก็เรืออากาศโทชาริตวงประเสริฐไปชวนท่านพิสารว่าอยากจะขอให้ได้ช่วยมาช่วยพัฒนากีฬาวอลเลย์บอลโดยให้มาเป็นนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยมันก็จะคล้ายๆกับหลายๆกีฬาก็ต้องหาคนที่มี power มีกำลังมีบารมีต้องใช้คนอย่างนั้นมาช่วยผลตอบรับคือท่านพิสารบอกว่าท่านพิสารบอกว่าท่านยินดีเพราะท่านก็ชอบกีฬาเป็นนักมวยเก่าโอ้โหนักมวยเก่าท่านก็บอกว่าท่านยินดีแต่ท่านก็มีข้อแม้ว่าถ้าจะให้ท่านทำเนี่ยคนที่ยังมาร่วมงานกับท่านเนี่ยต้องเป็นคนที่มีความมุ่งมั่นตั้งใจจริงๆเพื่อพัฒนากีฬาจริงๆไม่ใช่เข้ามาเพื่อแสวงหาประโยชน์ส่วนตนครับหรือกลุ่มพรรคพวกอะไรมาเพื่อจะได้ช่วยกันทำให้กีฬามันเจริญจริงๆครับสมกับคำว่ากีฬานั่นคือที่ไปที่มาแล้วตอนนั้นคุยกันวงในว่าโอ้กีฬามีต้องหลากหลายชนิดมีกีฬาดังๆนอกมากมายวอลเลย์บอลมาชวนมันจะปั้นได้อะไรยังไงตอนนั้นความเป็นหัวใจนักกีฬาครับคิดว่าอะไรก็ตามอ่ะถ้ามันเป็นกีฬาเนี่ยถ้าเรามีความมุ่งมั่นตั้งใจมันทำได้ทุกอย่างเลยเพราะเขาไม่ได้มาเล่นเขาให้มาบริหารใช่ไหมเขาเชิญมาเป็นผู้บริหารเขาไม่ได้เชิญมาเล่นนี่วันนั้นคุณไม่จำเป็นต้องเล่นหรอกคุณไม่จำเป็นต้องเล่นแต่ขอให้มาช่วยบริหารกีฬาให้มันพัฒนาได้พี่สมพรก็เลยต้องเข้าไปทำงานด้วยเราในฐานะที่ใจรักกีฬาอยู่แล้วชอบกีฬาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเราก็เลยได้รับมอบหมายให้เป็นผู้ประสานงานทำให้กีฬาวอลเลย์บอลซึ่งไม่เป็นที่รู้จักกันเลยเล่นกันแต่ในเมืองเล่นกันถึงไม่กี่คนเนี่ยพี่อยู่บ้านนอกเนี่ยไม่มีได้เห็นสนามวอลเลย์บอลหรอกแล้วมีใครเล่นไม่เป็นนักเด็กวันนอกมันก็จะเป็นคำถามที่หลายๆคนก็จะถามนายกสมพรอยู่หลายๆสมาคมที่พยายามจะปลุกปั้นขึ้นมาเขาก็จะถามอ้าวแล้วทำยังไงมันถึงสำเร็จทำยังไงมันถึงดังขึ้นมาอะไรคือกุญแจสำคัญดอกนั้นอาศัยบารมีนะพี่สาก็ทำให้เราสามารถขยายวอลเลย์บอลจากกรุงเทพเข้าไปสู่ภูมิภาคที่เริ่มให้มีการจัดการแข่งขันเวลาวอลเลย์บอลรุ่นอายุต่างๆแล้วก็ให้ประสานไปทางจังหวัดให้ช่วยประสานโรงเรียนแล้วเราก็ประสานกระทรวงศึกษาอะไรเนี้ยเข้ามาเป็นกรรมการบริหารเราครับเพื่อจะได้ช่วยเชื่อมโยงให้กีฬามันกว้างให้มันไปสู่ภูมิภาคเพื่อจะได้ให้หนึ่งให้คนรู้จักให้เป็นที่แพร่หลายแล้วเราจะได้มีนักกีฬาเพิ่มมากขึ้นจุดที่เริ่มคิดว่าจะต้องขยายความนิยมออกไปให้คนเล่นเยอะๆเนี่ยอันนั้นมันน่าจะผ่านมาประมาณทั้ง 3-40 ปี30กว่าปีแล้วแล้วพี่สมพรขึ้นมาเป็นนายกสมาคมด้วยตัวเองตั้งแต่เมื่อไหร่ครับก็10กว่าปีแล้วความจริงพี่ตั้งใจไว้ตั้งแต่แรกแล้วตั้งสมัยท่านวิสารบอกว่าผมไม่ขอเป็นอะไรนะผมจะขออยู่เบื้องหลังเพื่อจะได้ช่วยเหลือสนับสนุนเท่านั้นแหละเพราะเราอยากให้คนที่เขามีศักยภาพมีเงินคล้ายๆมีบทบาททางสังคมในด้านต่างๆเนี่ยให้ได้เข้ามาช่วยมากที่สุดเพราะอย่างไรเสียเราไม่ต้องเป็นกรรมการเราก็ต้องช่วยอยู่แล้วเราไม่หนีเราไม่หลบอยู่แล้วแล้วเราก็ทำได้เต็มที่เหมือนกับที่เราเป็นกรรมการไม่ต้องมีตำแหน่งก็ได้ไม่จำเป็นแต่ไอ้ด้วยที่เข้ามาเนี่ยก็ด้วยเหตุผลเราไม่อยากให้สมาคมเราการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องก่อนนี้มันก็ไม่ค่อยมีการเมืองเท่าไหร่จากท่านพิสารก็ต่อเนื่องมาท่านอารีท่านธนศักดิ์ท่านเสริมศักดิ์พงพาณิชย์ท่านพงพยงวาสภูติตอนนั้นเป็นปลัดกระทรวงหมดที่มาเป็นนายกสมาคมก็มาถึงพี่เนี่ยไม่ได้เป็นปลัดกระทรวงเป็นรองปลัดกระทรวงเชื่อว่าสามารถที่จะเชื่อมต่อได้ตอนนั้นเกษียณแล้วเกษียณแล้วแล้วก็พอดีการปูพื้นฐานต่างๆเนี่ยมันนิ่งแหละคล้ายๆการกระจายไปสู่ภูมิภาคอะไรพวกนี้สามารถจะไปได้ด้วยไม่จำเป็นต้องอาศัยมหาไทยเหมือนเมื่อก่อนแต่แรกแล้วอ๋อซิสเต็มมันมีแล้วมันเริ่มระบบแล้วแล้วก็มันกระจายไปแล้วแล้วเพียงแต่เราต้องการที่พอจะรู้พอจะเชื่อมต่อได้มาสานต่อเท่านั้นเองมันเป็นเรื่องของการต่อยอดมากกว่าครับต่อยอดจากทิ้งที่รุ่นก่อนๆเขาทำไว้ครับในเรื่องของการหาคนดีๆเข้ามาทำงานมาเป็นกรรมการบริหารมาช่วยสนับสนุนเราพยายามสร้างบุคลากรของเราให้มีคุณภาพเราเสริมต่อคนของเราเข้าไปมีบทบาทในสหพันธ์เอเชียสหพันธ์โลกเพื่อเราจะได้เข้าไปมีบทบาทเข้าไปเรียนรู้เข้าไปทำให้เขาเก่งเก่งอกเก่งใจอะไรพวกนี้ไม่ใช่แค่อยู่ในบ้านเราไม่ได้อยู่ที่บ้านเราแล้วก็นอกจากนั้นแล้วเราก็พยายามประสานสัมพันธ์กับพวกประเทศต่างๆให้มากขึ้นอะไรต่างๆมากขึ้นเพื่อให้เขายอมรับในไอ้ศักยภาพของเราเสริมกันนะไอ้เบื้องหลังความสำเร็จของทีมเนี่ยมันมีมากมายมหาศาลการสร้างวัฒนธรรมทีมสร้างวัฒนธรรมองค์กรเป็นครอบครัววอลเลย์บอลทุกคนที่เข้ามาเป็นองคาประยบของวอลเลย์บอลแฟนคลับแฟนอะไรอะไรหรือคนไทยที่สนใจกีฬาวอลเลย์บอลเราถือว่าเป็นคนครอบครัววอลเลย์บอลเขาทุกคนมีส่วนในการที่จะมาช่วยสนับสนุนแค่ให้กำลังใจก็ถือว่าสนับสนุนแล้วไม่ว่าจะแพ้ชนะก็ตามวัฒนธรรมทีมขอให้สู้ให้เต็มที่ให้ถึงสุดท้ายแพ้ชนะเราไม่ว่าขอให้เต็มที่ก็แล้วกัน
นี่คือวัฒนธรรมของเราวัฒนธรรมของเราช่วงท้ายของ7เซียนกับช่วงต้นของทีมยุคใหม่เนี่ยเราได้เพิ่มวัฒนธรรมของทีมเข้าไปว่าทุกคนตระหนักว่าไอ้การที่เราเป็นตัวแทนทีมชาติไทยติดธงไตรรงค์ที่หน้าอกเรื่องหลักของเราก็คือทำหน้าที่ในฐานะที่เป็นนักกีฬาวอลเลย์บอลทีมชาติไทยแทนคนไทยในกีฬาวอลเลย์บอลครับแต่ในความเป็นจริงอยากให้เขามองมากว้างกว่านั้นว่าไอ้มิติของความเป็นชาติไทยเนี่ยมันไม่ใช่เรื่องของกีฬาวอลเลย์บอลเท่านั้น มันร่วมถึงวัฒนธรรมประเพณีวิถีชีวิตเพราะฉะนั้นมันถึงมีการแสดงออกเรื่องของการไหว้การยิ้มแย้มแจ่มใสการเล่นเป็นทีมอะไรต่างๆเหล่านี้ไม่ใช่แค่บอกว่าเฮ้ยลงไปแข่งแล้วชนะให้ได้นะไม่ใช่ไม่มีลงไปแล้วทำให้ดีที่สุดสู้เต็มที่ยิ้มแย้มแจ่มใสไว้ให้เห็นมีความเป็นไทยไว้มีความเป็นไทยแสดงความเป็นไทยให้โลกเห็นถูกให้ถูกต้องซึ่งเรื่องนี้พี่ว่าจากที่เราแข่งขัน VNL มากับการแข่งขันชิงแชมป์โลกที่ผ่านเป็นความสำเร็จที่ชัดเจนมากครับนะอย่างที่เขาเรียกซอฟต์พาวเวอร์อะไรเนี่ยที่วิทย์ก็ทางทีมเราก็ทำกันอยู่ท่านผู้ว่าการกีฬาหรือว่าใครๆผู้ใหญ่นะครับหลายท่านก็ชื่นชมพวกเราเนี่ยคือเป้าหมายมันขยับได้นะเหมือนที่พี่สมพรเคยบอกว่าตอนแรกอยากเป็นนายอำเภอใช่ตอนหลังบอกเอ้ยเป็นผู้ว่าดีกว่าแล้วก็เป็นได้จริงก็เป็นวอลเลย์บอลก็เช่นเดียวกันเช่นเดียวตอนแรกบอกว่าอยากให้คนเล่นเยอะๆก่อนใช่ให้เป็นที่รู้จักก่อนตอนนี้สร้างชื่อเสียงให้กับประเทศชาติแล้วสุดท้ายแล้วย้อนกลับไปเหมือนกับตอนวัยรุ่นเลยคือทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันคนเรามันต้องมีอุดมการณ์มันต้องแน่นอนต้องยึดมั่นอุดมการณ์มีเป้าหมายที่ชัดเจนและก้าวเดินไปในทิศทางที่มันถูกต้องและมันควรจะเป็นนั่นแหละคือความจริงนั่นแหละคือสิ่งที่มันเป็นบทพิสูจน์ว่าเราจะอยู่ได้อย่างยั่งยืนอยู่ในฐานะผู้นำองค์กรหลายๆคนทั้งตัวนักกีฬาเองผู้ฝึกสอนหรือว่าเจ้าหน้าที่ของเราต่างๆเนี่ยไอ้ความอุดมการณ์มันก็เป็นคำที่สวยหรูใช่แต่ก่อนจะพบกับความสบายหรือว่าพบกับความสำเร็จเนี่ยโอ้ยในช่วงเริ่มต้นไม่ใช่เรื่องไม่ใช่เรื่องมันลำบากมากไม่ใช่เรื่องง่ายเพราะว่ากีฬาเป็นทีมเนี่ยมันทำงานหลายคนมันมากแล้วเราปลุกใจกันยังไงพี่มันได้เปรียบครับที่เป็นนักปกครองมาก่อนอ๋อมีผลนะมีผลดีเราอยู่กับคนมาเนี่ยทุกประเภทอ่ะครับยากดีมีจนเลวโหดเลวโหดด้วยฮะเลวโหดจนป่า500ทั้งนั้นอยู่มาทั้งนั้นเราผ่านมาทั้งนั้นครับแล้วเราก็ต้องอยู่กับคนเหล่านี้ให้ได้เพราะฉะนั้นมาเจอน้องๆนักกีฬาหรือว่าเจ้าหน้าที่สตาฟนี่ถือว่าเป็นเด็กๆเลยอันนี้ก็เป็นอีกแบบหนึ่ง มีมิติไปอีกแบบหนึ่งนะเพราะฉะนั้นเราก็ต้องใช้ยุทธศาสตร์จิตวิทยาใช้กลยุทธ์ใช้ทั้งมนุษยสัมพันธ์ใช้จิตวิทยาใช้อะไรพี่ใช้หลักการของเส้นระวงในเส้นระวงนี่มันจะมีอะไรพี่มันมีอะไรโอ้โหตกเลขด้วยเราจะทำเส้นระวงได้ไหมก็ต้องมีจุดศูนย์กลางอ๋อเส้นระวงต้องมีจุดศูนย์กลางก่อนจุดศูนย์กลางก่อนใช่ไหมมันถึงจะลากไอ้ตัวนั่นได้ใช่ใช่ถ้าเราทำตัวเป็นจุดศูนย์กลางเนี่ยให้ทุกคนที่เป็นองค์ขาบยกของเราเนี่ยเดินมาหาเราเนี่ยมาถึงมันก็เหมือนกับอำนาจอ่ะเดินเข้ามาหาผู้มีอำนาจเนี่ยต้องเข้าเดินมาหาเราเนี่ยมันไม่มีใครกล้าเดินเข้ามาหาเรากี่คนแล้วเราก็ไม่สามารถจะรับรู้เขาอยู่รอบนอกเลยใช่แล้วบางคนเขาก็ไม่กล้าที่จะเข้ามาในแนวคิดเราเนี่ยเราต้องคิดใหม่ครับจุดศูนย์กลางที่จะให้คนมาหาเราเนี่ยไม่ใช่อำนาจแต่จุดศูนย์กลางที่ควรจะเป็นก็คือเป้าหมายขององค์กรเราจะทำไงให้องค์คาพยศเนี่ยมันมาสู่เป้าหมายได้เราก็ต้องทำตัวเป็นเส้นระวงเดินไปหาเขาไปสัมผัสเขาไปสัมผัสทุกองค์คาพยศที่มันจะมารวมมาตัวเราเนี่ยต้องไปเป็นเส้นระวงถูกต้องเราต้องทำตัวเป็นคนเป็นเส้นระวงแม้ว่าเราจะมีตำแหน่งเป็นนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยแม้ว่าเราจะเป็นผู้ว่าราชการจังหวัดใช่เราต้องไปเป็นเส้นระวงพี่ไม่เคยทำตัวเป็นจุดศูนย์กลางอำนาจเลยไม่เคยมีในสมองแต่ความสำเร็จของพี่คือจะทำยังไงให้ไอ้องค์คาพยศทั้งหลายเนี่ยเข้าใจตรงกันว่าเรามีเป้าหมายของเราอย่างไรยุทธศาสตร์หลักของเราคือการเอากีฬามาเป็นเครื่องมือในการสร้างคนให้โอกาสกับคนสร้างคนออกไปสู่สังคมเป็นคนที่มีคุณภาพนี่เป้าหมายเพราะนี่คือจำนวนประชากรใหญ่ของเรานะไปทำอาชีพอื่นก็ได้ไม่ต้องมาเป็นนักกีฬาอาชีพไม่จำเป็นไม่ต้องมาเป็นนักกีฬาไม่จำเป็นขอให้เป็นเราสร้างเข้ามาในองค์คาพยศเราแล้วออกไปเป็นคนที่มีคุณภาพไปดูแลตนเองครอบครัวและก็สังคมให้อยู่ได้นายกสมพรอยู่ในตำแหน่งนี้มา10กว่าปียืนหยัดมามันต้องมีช่วงเวลาที่แบบเราแฮปปี้อ่ะโอ้ทุกคนแบบชื่นชมวอลเลย์บอลเยี่ยมเลยเก่งได้แชมป์ยิ้มสวยแต่มันก็จะมีช่วงเวลาที่แบบโอ้ช่วงนี้แพ้ช่วงนี้แย่ช่วงนี้อะไรก็ไม่ดีไปหมดมีแต่คนเอาปัญหามาบอกเราอะไรเงี้ยมันก็มีอย่างนี้มาตลอดคำวิพากษ์วิจารณ์คำตำหนิติเตียนคำชื่นชมรวมทั้งความสำเร็จหรือความล้มเหลวอันนี้มันเป็นเรื่องที่นักบริหารทุกคนมันต้องเจอทั้งนั้นแหละพอเราเป็นผู้นำองค์กรเนี่ยทุกคนมีปัญหาก็พุ่งมาหาเราก่อนเลยใช่ก็ต้องมาหาเราเราต้องเข้าใจถึงบทบาทของเราว่าเราต้องเจออย่างนี้แต่หน้าที่ของเรานอกจากเจอพอเจออย่างนี้แล้วหน้าที่ของเราก็คือจะทำยังไงก็ต้องแก้ปัญหาอะไรที่ดีๆที่มันใช่
เราก็เอามาแก้ไขอะไรที่มันไม่ใช่เราอาจจะอธิบายสังคมได้เพราะเขาอาจจะไม่รับรู้เรื่องของเราทั้งหมดบางเรื่องเราต้องอธิบายสังคมบางเรื่องต้องอธิบายใช่มันอยู่ที่การใช้เหตุใช้ผลตลอดระยะเวลาของการทำงานเป็น10ปีเนี่ยทำให้คนทุกคนพอใจเป็นไปไม่ได้แต่ที่เราสามารถยืนหยัดได้และเราตอบเขาได้และเขาก็ต้องยอมรับในที่สุดก็คือว่าเราตัดสินใจบนพื้นฐานของประโยชน์ของส่วนรวมซึ่งเขาปฏิเสธไม่ได้ผู้บริหารหัวโต๊ะนั่งหัวโต๊ะมันต้องตัดสินใจสุดท้ายใช่ไหมหลักของพี่มีอยู่อย่างว่าต้องยอมรับความผิดพลาดของตัวเองได้ด้วยไม่ใช่เข้าข้างตัวเองนะไม่ใช่ต้องไม่มีอคติถ้าเราประเมินอย่างนี้เนี่ยเราจะรู้เลยว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเอ้ยผิดไปแล้วเว้ยอันนี้ถูกอันนี้ใช่เอ้ยนี้ไม่ใช่แล้วเราก็สามารถจะแก้ไขได้ด้วยตัวเองซึ่งไม่ต้องใช้เวลามาในบางเรื่องบางราวเราก็ต้องฟังคนอื่นความสำเร็จในการทำกีฬาเงินไม่ใช่ปัจจัยสำคัญที่สุดเงินเป็นปัจจัยหนึ่งแต่ว่าต้องใช้เงินให้ถูกต้องหัวใจสำคัญในการสร้างความสำเร็จของนายกสมพรน่าจะเป็นเรื่องของใจแล้วก็เป้าหมายระยะยาวชัดเจนต้องชัดเจนต้องมีการจัดการบริหารสมัยใหม่วอลเลย์บอลเราโชคดีที่มีผู้บริหารที่ต่อเนื่องมีแผนงานที่เริ่มมาแล้วก็ต่อเนื่องมาแผนงานหลักไม่เคยเปลี่ยนเป้าหมายหลักไม่เคยเปลี่ยนเพียงแต่ขยายหรือปรับในแต่ละช่วงเวลาให้มันเหมาะสมกับสถานการณ์หรือช่วงเวลาที่มันเปลี่ยนแปลงไปแล้วต่อเนื่องจากนี้ไปสิ่งที่มันต้องทำก็คือเราคงต้องทำให้กีฬาวอลเลย์บอลมันมีความเป็นอาชีพเหมือนกับต่างประเทศเขาที่เขาเจริญแล้วเพราะว่าเป็นส่วนหนึ่งของการสร้างรายได้ให้กับนักกีฬาเป็นหนทางหนึ่งที่ทำให้นักกีฬาเขาได้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นตอนนี้เรามีลีกอยู่ถ้าเทียบกับต่างประเทศมันยังไม่ถึงขั้นสโมสรแต่ละสโมสรยังไม่สามารถที่จะยืนด้วยตัวของตัวเองได้เหมือนต่างประเทศเขาครับเอาตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่เราคงต้องพัฒนากันต่อไปในส่วนหนึ่งก็เรื่องของกีฬาเพื่อมวลชนครับแล้วก็เรื่องของการพัฒนากีฬาที่สำคัญก็คือความเป็นเลิศเนี่ยที่จะพัฒนาไปสู่โอลิมปิกซึ่งมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายนะแต่ด้วยภารกิจหน้าที่ที่เราจะต้องทำเราก็ต้องทำต่อตรงนั้นได้ให้ดีที่สุดยุทธศาสตร์ชัดเจนมากสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยหลายคนบอกว่าเป็นปาฏิหาริย์ความมหัศจรรย์ในรอบ 3-4 ทศวรรษที่นายกสมพรใช้บางอย่างได้ร่วมสร้างวอลเลย์บอลขึ้นมาจริงๆทั้งหมดไม่มีคำว่าปาฏิหาริย์ไม่ใช่มาจากการทำงานเชิงระบบมีความต่อเนื่องในเรื่องของเชิงนโยบายรวมทั้งการบริหารจัดการด้วยขอบพระคุณครับนายกครับ